สวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับพีทเกิลสัตว์เอ้ยยังตอบผมไม่แห้งเลยวันนี้ก็เราจะมารีแอคชั่นอะไรกันสักนิดนึงย้อนความไปคราวที่แล้วนะครับเราได้เคยรีแอคชั่นเพลงซิมซาลาบิมของ Red Velvet ไปนะฮะก็วันนี้ครับเพลงใหม่มาแล้วทุกคนคือแบบมาเมื่อประมาณ47นาทีที่แล้วนะทุกคนเป็น1ใน6เพลงฮะก็ในอัลบั้ม The Red Festival เนี่ยมันมี6เพลงซึ่งเพลงเนี้ยที่กำลังจะรีแอคชั่นเนี่ยมันเป็น1ใน6เพลงนะฮะก็จริงๆผมก็เคยฟังแล้วแหละแต่ว่า MV ก็ยังไม่เคยดูเพราะว่ามันเพิ่งมาไงเพลงนี้มีชื่อว่า Milkshake นะก็สำหรับคนที่จริงๆอ่ะจะมีคนได้ดูก่อนแล้วนั่นก็คือคนที่ได้ไปงานแฟนมีต Red Velvet ครบรอบ5ปีนะก็ซึ่งเราไม่ได้ไปหรอกเพราะว่ามันอยู่เกาหลีโอเคมาเริ่มกันไปอุ๊ยทีมอะไรของนางอุ๊ยเวนดี้โอ้โหเป็นที่มึงเลยมึงเฮ้ยภาพนี้มันชุดนี้มันชุดที่ซึงกิถ่ายลง IG นี่ว้าพี่เบย์ว้าน้องเยมแล็ปพี่เบย์น่ารักมากทุกคนแบบว้าวนี่ขนาดกูฟังเพลงมาแล้วเนี่ยเฮ้ยแรปดีขึ้นนะเพลงนี้กูก็เคยฟังมาแล้วนี่หว่าเหมือนดีชอบสายตานางนางเป็นคนที่มองโอ้ดามิสัตว์แบตหมดเลยทุกคนโอ้โหเวนดี้เขาแบบคือเวนดี้ที่แบบโคตรดาเมจอะทุกคนคือถ้าสายตาเวลานางมองอะไรนางเป็นคนที่มองแบบอยากเยอะมากใช่ปะมองแล้วเราเขิมอะรู้สึกกี่ว่าแต่ทุกคนในวีนี่น่ารักมากนะทุกคนอุ้ยโจยทุกคนอย่าเพิ่งรำคาญกันนะเฮียกูแบบตอนนี้กูฟินหนักแล้วตอนนี้เนี่ยน่ารักอ่ะทุกคนโก็จบกันไปแล้วนะครับทุกคนก็รู้สึกว่าเพลงนี้น่ารักมากแบบโดยเฉพาะเวนดี้แบบโอ้โหทุกช็อตที่นางโผล่มาคือแบบดาเมจกูสัตว์เลยไอ้เหี้ยแล้วก็จริงๆต้องยอมรับว่าทุกคนน่ารักมากนะฮะโดยเฉพาะผมจะลิสต์เลยว่าอันดับหนึ่งเลยเวนดี้พี่เบย์ซึงกิเยลิแล้วก็เอ้ยจอยแล้วก็เยลินะฮะคือแบบน่ารักทุกคนนะฮะ MV นี้ปกติวงเขาก็น่ารักอยู่แล้วอ่ะก็เป็นเขาเรียกว่ามันเหมือนจะเป็นสเปเชียลวิดีโอนะฮะเอาไว้เปิดในงานแฟนมีตครบรอบ5ปีของวงเขาอ่ะเนาะ
ก็รู้สึกประทับใจมากนะฮะก็ใน MV ก็แอบมาแอบมีขายของอยู่เนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรละอย่าลืมกดไลค์ Subscribe คุณจะหน้าตาดีมากนะฮะกดแชร์ให้เพื่อนยิ่งดีนะฮะกดให้ดูเลยให้เพื่อนดูเลยนะฮะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ